็นยังไงบ้างคะรู้สึกดีค่ะรู้สึกอบอุ่นแฮปปี้ได้เจอคนไทยทุกคนนะคะเพราะว่าเราก็เป็นกลุ่มที่อบอุ่นมากก็อยากจะขอบคุณทุกคนอย่างแรกที่มาให้กำลังใจแอนนะคะ It means the world to me and your support makes me want to keep fighting รับประสบการณ์ที่สนุกค่ะสนุกค่ะแอนดีใจที่ได้พบเจอเพื่อนๆหลายๆคนจากตั้ง79ประเทศนะคะคือ when can you say you have the chance to know someone from 79 different countries กิจกรรมก็สนุกได้เรียนรู้เยอะเรื่องวัฒนธรรมต่างๆจากทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้แอนเติบโต improve ค่ะเพื่อนรูมเมทเป็นไงบ้างคะประเทศลาวน่ารักเลยโอ้ยรักพี่เจนนี่มากค่ะพี่เขาเหมือนเป็นพี่สาวเลยค่ะกลายเป็นพี่สาวคนนึงแล้วก็เราก็คอยดูแลกันอยู่ทุกวันแล้วก็แบบช่วยกันปลุกกันตอนเช้าถามว่ากินข้าวยังเตือนอย่าลืมนู่นอย่าลืมนี่ใช่ค่ะก็โชคดีมากที่ได้พี่เจนนี่มาค่ะถ่ายคลิปแอนเยอะมากเลยใช่ค่ะใช่รักพี่มากคิดถึงค่ะค่ะกลับมาเมืองไทยเนาะก็รบกวนถามเกี่ยวกับกระแสข่าวต่างๆอะไรเงี้ยคือน้องแอนอ่านหมดอ่านค่ะอ่านแอนอ่านทุกอย่างนะคะแล้วก็พวกกระแสที่ช่วยแอนปรับปรุงให้แอนดีขึ้นพัฒนาแอนก็ฟังหมดนะคะเปิดใจยอมรับในสิ่งที่แอนทำพลาดแล้วก็จะเอามาใช้ให้เป็น what do you say มาใช้เป็น Miss Universe Thailand ให้ดีที่สุดค่ะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดใช่ค่ะหลังจากลงเวทีเนาะมีช็อตที่พี่แองตี้ไปหาซัพพอร์ตอะไรเงี้ยคือตอนนั้นมันความรู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบไปเจอเพื่อนพี่หลังเวทีแล้วก็กอดเราแล้วร้องไห้ก็เวลาอยู่ในสถานการณ์ที่มีความกดดันแล้วก็อยู่เมืองนอกอยู่กับคนที่เราเพิ่งมารู้จักอะค่ะเวลาได้เจอคนที่เราอยู่ใกล้ชิดที่รู้จักเราจริงๆมันเหมือนเราปล่อยวางได้แล้วก็ทุกคนก็รู้อะค่ะว่าแอนกับแอนจี้สนิทกันมากก็เวลาได้เจอเหมือนน้องสาวคนนึงอะค่ะมันก็ได้ปล่อยกดแล้วก็ที่ลูกภาพที่ทุกคนเห็นนะคะที่หนูกอดน้องเคนน้องชายหนูคือไม่ได้เจอกัน1ปีไงคะก็เป็นครั้งแรกที่ได้กอดกันเกือบปีนึงก็เลยเอโมชั่นก็ออกมาใช่ค่ะคิดถึงกันด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะต้องปีนึงเนาะเป็นพี่สาวน้องชายกันก็อย่างนั้นแหละค่ะหลายคนเป็นห่วงความรู้สึกน้องแอนว่าแบบใจลูกสาวเพราะขนาดตัวเราเองยังบอกกับพี่ปุ้ยในไลน์ว่ากลับมาจะโดนคนว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมมันถึงมีความรู้สึกอย่างนั้นก็แอนรู้สึกว่าทำให้หลายคนผิดหวังแล้วโดยธรรมชาตินะคะเวลาเราเต็มที่ทุกอย่างแต่ว่าผลงานออกมาที่ไม่ดีพอแล้วก็ทำให้หลายๆคนที่เชียร์มาตั้งแต่แรกผิดหวังโดยเฉพาะแฟนนางงามทุกคนแอนก็รู้สึกแหละค่ะก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่ต้องกลับมาสู้ต่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่ Miss Universe Thailand ต่อแล้วก็ทำให้ดีที่สุดค่ะจุดไหนคะที่ทำให้เราเดินกลับมาต้องสู้และเราต้องแบบเอาน้ำตาออกไปแล้วต้องไฟท์ติ้งตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่ตกรอบคือตั้งแต่แรกเลยค่ะรู้ว่าต้องกลับมาสู้แล้วมันเศร้าได้เนาะโดยเป็นมนุษย์เสียดายได้ร้องไห้ได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผิดพลาดแล้วทำอะไรต่อให้ยืนขึ้นมาใหม่ได้ก็ตั้งแต่แรกเลยค่ะมันมีท้อใจไหมคะแฟนท้อไหมแต่อารมณ์มันค่อนข้างจะเยอะมากกับอารมณ์ร้อนมากเยอะเลยท้อใจแปลว่าอะไรคะท้อแบบว่า replace ไหมแบบมีดราม่าเยอะน้อยน้อยเพราะว่ากระแสที่ทำให้แอนมาปรับปรุงได้ค่ะแอนจะเชื่อฟังแล้วแอนจะเอามาปรับปรุงตัวเองจริงๆคือหลายอย่างมันมี constructive criticism แล้วโดยเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์แล้วขึ้นมาบนเวที Miss Universe อย่างนี้มันก็ต้องมีหลายอย่างที่เราก็ต้องเปลี่ยนที่ต้องพัฒนาแล้วกระแสหลายอย่างก็เป็นสิ่งที่ทำให้แอนช่วยพัฒนาได้ก็เปิดอกเปิดใจฟังค่ะใช่ค่ะจริงเป็นคำที่คนในการเถียงกันคำว่า real beauty ค่ะในมุมของแอนจะสื่อยังไงออกไปคืออย่างแรกที่แอนอยากพูดนะคะแล้วแอนอยากย้ำอีก real size beauty คือสุขภาพเรามาก่อนตลอดนะคะนี่คือมันไม่ใช่ให้เรามาอยู่เฉยๆปล่อยวางไม่ดูแลตัวเองนะคะ real size beauty คือการที่ celebrate diversity
การที่ celebrate ตัวเราเองแล้วสิ่งที่เรามี things we can offer to people it's about your individuality and it's shapes sizes skin color hair color height everything you have to offer makes you you but the most important thing is take care of your health please don't misunderstand because your health always comes first and while taking care of yourself you have differentbody sizes, different skin colors that make you unique, but you're still healthy. ได้ค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือการดูแลสุขภาพ Real Size Beauty ไม่ใช่เป็นข้ออ้างที่ไม่ดูแลตัวเองนะคะแล้วการที่เราดูแลตัวเองเรายังสุขภาพดีอยู่เราก็ยังมาในหลากหลาย shape size ผิวสีผมความสูงความเตี้ยคือมันมีหมดหลังจากที่เราดูแลตัวเองดูแลสุขภาพค่ะใช่ที่เกิดการตกแต่งขึ้นมาระหว่าง Real Size Beauty กับ Real Size Healthy Healthy first ว่าแอนคุณจะเหมาะสมกับแอนยึดในแคมเปญของแอน Real Size Beauty ค่ะแล้วก็มาเคลียร์กันเนาะว่ามันแปลว่าอะไรจริงๆก็นี่แหละค่ะพี่ถามวันที่บนเวทีนะคะก็ที่ตอนที่หนูเดินรอบปีนึงอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีหลายคอมเมนต์บอกว่าจริงๆน้องแอนไม่มั่นใจหรือเปล่าวันนั้นประมาทหรือเปล่าความกังวลหรือเปล่าก็เลยจะถามน้องแอนจริงๆว่าจริงไหมในโมเมนต์ตอนนั้นนะคะแอนเต็มที่จริงๆแล้วก็รู้สึกคอนฟิเดนต์มากค่ะแล้วเวลากลับมาย้อนดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เข้าใจนะคะว่าทำไมทุกคนคิดอย่างนั้นแล้วก็ต้องขอโทษด้วยค่ะถ้าผิดหวังนะคะแล้วก็คิดว่าแอนไม่ได้ทำเต็มที่ค่ะในโมเมนต์นั้นแอนมั่นใจค่ะมั่นใจไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้โกรธก็ตื่นเต้นด้วยธรรมชาตินะคะก็เป็นเวทีครั้งแรกใช่ค่ะแต่ว่าเย่เต็มที่แหละเขาบอกว่าอยู่ในบ้านชายกว่านี้แต่พอไปเอ็นดูทำไมแบบเราเหมือนกรอบโลอะไรอย่างเงี้ยแอนไม่ได้มั่นใจนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะเราอยู่เมืองนอกแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างแล้วก็ย้อนกลับมาใหม่ก็ไม่มีประสบการณ์นะคะอย่างเดียวที่แอนทำได้คือเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อค่ะเราจะมีการดำเนินในแคมเปญของ Real Size Beauty ต่อไปก็อยากสนับสนุนเรื่องนี้เสมอค่ะมันไปทั่วโลกแล้วเสียงคนไทยแล้วมันดังแล้วแอนก็อยากทำให้มันดังขึ้นค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเสมอค่ะมาจอยแคมเปญ Real Size Beauty ของเราแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีโปรเจกต์อะไรมาเยอะๆนะคะแล้วก็นี่แหละช่วยซัพพอร์ตแหละค่ะใช่ค่ะว่าแอนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เรากลัวจริงๆเป็นความกังวลใจก็นิดนึงนะคะคือให้นิดค่ะเยอะค่ะเราพูดกับแม่ปุ้ยตรงๆเพราะว่าเราแอบกังวลนิดน้องไม่เคยมีประสบการณ์มากกว่าไม่รู้ว่าจะเจออะไรใช่ค่ะก็ไม่อยากทำให้ใครผิดหวังแล้วก็รู้ว่าหลายคนผิดหวังมากกว่าค่ะแล้วโดยเฉพาะความสำคัญของมง3แอนเข้าใจว่ามันเป็นความฝันของคนไทยหลายๆคนนะคะแล้วที่ไม่ได้ทำประสบความสำเร็จเรื่องนั้นก็ตอนแรกก็กลัวค่ะแต่ว่าเห็นความอบอุ่นของคนไทยแล้วก็กำลังใจที่ทุกคนส่งมาให้ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะแล้วมันช่วยจริงๆให้แอนสู้ค่ะวันนี้คือเราแข็งแรงขึ้นเยอะแล้วใช่ต้องสู้ต่อค่ะต้องลุยต่อเสมอใช่บางอย่างหนูก็ยังไม่ค่อยทราบเนาะก็รู้ค่ะรู้แต่มันต้อง again you just have to keep going you have to move on you have to keep fighting กับคอมเมนต์ต่างๆแง่ลบให้หนูเหรอคะใช่ตัวเองให้กำลังใจตัวเองยังไงบ้างคือในทุกอย่างที่แอนรู้สึกนะคะ whether it's happiness sadness disappointment แอนเป็นคนที่ชอบจ้องความรู้สึกของแอน
แล้วก็เข้าใจว่าทำไมอันรู้สึกอย่างนี้ทำอะไรได้กับความรู้สึกนี้แล้วก็ให้มันปล่อยออกไปจากร่างกายเองแล้วแอนก็โชคดีว่าอยู่ในกลุ่ม ทีมที่อบอุ่นที่ให้กำลังใจอยู่เสมอที่ฟังแอนเวลาแอนเสียใจฟังแอนเวลาแอนดีใจนั่งหัวเราะกับแอนนั่งร้องไห้กับแอนคือแอนก็ต้องขอบคุณทีมแหละค่ะขอบคุณที่อยู่ซัพพอร์ตแอนตลอดหลังจากนี้มันคงจะมีดราม่าตามมาอีกเรื่อยๆครับเรามีวิธีรับมืออย่างไรบ้างครับแอนเปิดฟังค่ะสิ่งที่แอนพัฒนาได้แอนก็ฟังแล้วก็แอนก็อ่านอยู่ทุกอย่างนะคะแล้วก็บางคำอ่านไม่ออกก็มาถามใช่ก็มีแค่เปิดฟังแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อแหละค่ะแล้วก็เข้าใจว่าทำไมทุกคนรู้สึกอย่างนี้ทำไมทุกคนต้องมีทุกคนมี you have the right to think what you want you have the right to your own opinion แล้วก็เลือกที่มาปรับปรุงก็ปรับปรุงค่ะมันไม่น้อยหรอครับว้าวไม่ได้แล้วอะค่ะมันถึงเวลาสู้แล้วค่ะส่งกำลังใจให้คนที่บอกว่าอุ่นแบบว่าไม่ได้ดีมากแต่ว่าช่วงนึงที่เรียลไทม์บิวตี้มาคือเขามั่นใจมากเลยค่ะแต่พอเราไม่ผ่านรอบแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็กลับแบบว่านอยอะไรแบบนี้ไม่ต้องนอยเลยอยากให้กำลังใจให้ทุกคนสู้ต่อไปนะคะแอนคิดว่าที่เข้ารอบที่ไม่เข้ารอบไม่เกี่ยวกับแคมเปญเราเลยเรายังภูมิใจในสิ่งที่เรามีแต่ว่าสุขภาพนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพอยากย้ำอีกครั้งนึงนะคะสู้ต่อค่ะแล้วก็แอนเชื่อว่าเวลาเรารักตัวเองในสิ่งที่เรามีที่เราออฟเฟอร์ได้มันจะรู้สึกฟรีมากมันจะรู้สึกเหมือนน้ำหนักบนเรียกว่าไหล่เราใช่ไหมนี่ไหล่ใช่ไหมไหล่มันจะถูกยกออกมาค่ะก็สู้ต่อด้วยกันสู้ต่อด้วยกันค่ะสู้ด้วยกันค่ะก็อยากจะเชิญทุกคนต่อนะคะมาสปอร์ตมาลงรูปมาสปอร์ต Hashtag Real Size Beauty แอนคิดว่าการที่เราได้ไปถึงทั่วโลกอะค่ะคือเพราะว่าทุกคนคนไทยของเราทุกคนคือเข้ามาลงรูปเข้ามาทำให้มันเทรนด์ Twitter มันเข้าไปในสื่อเมืองนอกคือนี่มันพลังของเราทุกคนค่ะแอนไม่อยากเอาเครดิตอันนี้มาให้แอนคือเราเป็นทีมเดียวกันนะคะนี่คือเรามาถึงด้วยกันใช่ค่ะวันนี้เองพลังแฟนคลับก็ส่งขนมด้วยมาให้เราด้วยใช่ค่ะเยอะมากค่ะอยากให้คนอื่นขนมอีกหน่อยเป็นอาหารไทยหลังจากลองแล้วทำไมเราติดอกติดใจขนมด้วยก็ชอบอะค่ะเป็นเหมือนทุกคนมีอาหารที่เราชอบก็เลยชอบค่ะใช่ค่ะมาถึงแล้วก็ได้ทานแล้วใช่ค่ะได้ทานแล้วค่ะได้ทานแล้วค่ะย้อนกลับไปเรื่องคุณลิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดประจำชาติจุดประจำชาติอะไรเงี้ยอาจจะเป็นพัชชุดอาจจะทำให้เราไม่มีความมั่นใจเต็มร้อยด้วยหรือเปล่าตรงนี้แอนรู้สึกยังไงบ้างเรื่องการพิเศษนะเรื่องการพิเศษเป็นชุดสีทองมันช่วยละมวยนางชาติไม่ค่ะแอนชอบชุดพรีลิมมากๆนะคะแล้วก็อยากขอบคุณพี่ดีไซเนอร์เพราะพี่เขาเต็มที่ความที่มันไม่ดูมั่นใจแอนก็อยากจะมาบอกว่าเป็นความผิดของแอนเองไม่เกี่ยวกับพี่เขาเลยไม่เกี่ยวกับชุดเขาเลยนะคะแอนก็อยากพูดหมายว่าในวินาทีนั้นในตอนนั้นแอนก็มั่นใจนะคะแล้วก็เข้าใจว่ากลับย้อนกลับมาดูใหม่แล้วเข้าใจว่าทำไมทุกคนคิดว่าไม่มั่นใจนะคะแล้วก็ต้องขอโทษจริงๆค่ะแล้วก็ย้อนมาเป็นประสบการณ์ที่แอนไม่ได้มีนะคะมาใหม่แล้วก็ keep fighting แล้วใช่ค่ะโดยสถานการณ์ที่มันอยู่backstage มันรีบมันวุ่นวายคนน้อยใช่ค่ะมันการผิดพลาดเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็มาเกิดขึ้นกับแอนเองค่ะหลายคนเลยมองว่าน่าจะเป็นสีเขียวเพราะเป็นสีมงคลสำหรับเรางานเราก็เขียวเขียวแล้วเราไปจริงๆก็แอนชอบชุดค่ะแอนชอบความหมายของชุดถ้าทุกคนได้เห็นว่ามันแปลว่าอะไรแอนคิดว่ามันเหมาะสมมากสำหรับการโชว์แคมเปญนี้บนเวทีโลกก็อย่างนั้นแหละค่ะอย่างชุดป่วยอะค่ะมีคนบอกว่าทำไมถูกต่อยเบาจังเลยไม่แบบฟุตฟัดเป็นติวป่วยเลยไม่ตีหลังใช่ค่ะโอเคได้เลยค่ะแม่เขาบอกว่าเรา
ป็นที่มาแล้วแต่ว่าตอนที่มีการแบบพรีเซนต์น่ะทำไมแบบไม่แบบให้มันดูหนักแน่นเหมือนเป็นนักกีฬาในคอนเซ็ปต์ของเราอะค่ะแอนนะคะตอนที่เดินออกจากเวทีนะคะคือที่แอนอยากเอาให้มันออกมาคือเท่ๆแล้วก็โยนมากับความหวานของแอนแต่มันไม่ได้ออกมาจากสไตล์มันไม่ได้ออกมาแนวนั้นใช่ค่ะมันเป็นอย่างอื่นใช่ค่ะใช่ค่ะคิดว่าน้ำหวานนี่กับชกแทนอยู่ข้างล่างชกอีกชกอีกฝรั่งกลัวมากว่าชกอีกชกอีกต้องเราได้ยินไหมคะไม่ได้ยินค่ะหูดับหูดับใช่ค่ะโฟกัสตรงข้างหน้าอยู่ค่ะแล้วก็งงๆเนาะเพราะว่ามี stage director ชี้หน้าหนูก็ยิ้มหรือว่างงค่ะว่าต้องทำอะไรต่อแล้วก็คือย้อนกลับมาประสบการณ์ใช่ค่ะอยากจะขอบคุณใครแฟนๆส่งกำลังใจหรือขอบคุณทีมกองที่สนับสนุนให้เราไปถึงตรงนั้นครับจุดตรงนั้นได้อย่างแรกคืออยากขอบคุณทีมนะคะอยากขอบคุณ TPN อยากขอบคุณแม่ปุ้ยที่อยู่ใกล้ชิดแอนอยู่เสมอแล้วก็ให้กำลังใจเสมอแล้วก็ช่วยให้แคมเปญเราอะค่ะมันถึงทั่วโลกแล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากค่ะแล้วก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้กำลังใจแอนนะคะแล้วก็ต้องขอโทษคนที่ผิดหวังแล้วอย่างเดียวที่แอนทำได้คือพัฒนาต่อแล้วก็ทำตำแหน่ง Miss Universe Thailand ให้ดีที่สุดค่ะI love you all. I appreciate it so much, and I'm excited to keep fighting with you all. We love you too, Anne. And Jimmy. 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 And Jimmy.